สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะวันนี้ก็มาพบกันในสตูดิโอนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปพบกันที่สนามฟุตบอลนะคะเมื่อวานพี่พ็อกเก็ตนี่เบี้ยวไม่ได้ไปหนึ่งท่านนะคะครับเมื่อวานนี้พี่กรรายการที่นี่เอเชียอัปเดตทั้ง3ท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้มีคุณตรีณปางมณีชาติคุณอรุณไทยศิริบุตรรวมไปถึงคุณนางรัตน์เนยเมื่อวานนี้ได้ยินมาว่าแฟนๆนะฮะส่งเอสเอ็มเอสเชียร์เขาไม่ได้เชียร์ฟุตบอลเขาเชียร์ผู้ประกาศเมื่อวานนะครับนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เอสเอ็มเอสก็ส่งมาเชียร์ผู้ประกาศก็สนุกสนานนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที่1พฤษภาคมนะคะซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองวันนี้ก็เป็นวันดีเดย์สำหรับการขับเคลื่อนเรียกว่าปล่อยละนะคะมาตรการหรือว่านโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ํา300บาทต่อวันเห็นบอกว่าครอบคลุมใน7จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างคะครับมี7จังหวัดนะคะท่านผู้ชมครับซึ่ง7จังหวัดนี้นะฮะเป็น7จังหวัดนำร่องครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะมีทั้งกรุงเทพมหานครภูเก็ตนะครับนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดครับท่านผู้ชมนะครับมีนครปฐมภูเก็ตด้วยนะคะก็7จังหวัดด้วยกันนะคะที่เรียกว่าดีเดย์ขับเคลื่อนไปก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยครบทุกจังหวัดแน่นอนนะคะในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนอกจากวันเป็นวันแรงงานแห่งชาติแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็ขึ้นศาลด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการเชิญทนายความที่ดูแลคดีของคุณสมยศเนี่ยมาพูดคุยวันนี้ก็เป็นวันนัดพบศาลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เป็นการนัดไต่สวนนะครับฝ่ายจำเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งคุณสมยศนะครับก็ทางทนายความนะครับทนายสุวิทย์ทองนวลวันนี้ได้มีการประสานไปนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่ามีการยื่นประกันตัวคุณสมยศไปเนี่ย9ครั้งแล้วนะครับก็แต่ว่าไม่ได้รับการประกันตัวนะครับทางศาลก็ให้ความเห็นนะครับว่าเป็นคดีความมั่นคงนะครับแล้วก็จะกระทบกระเทือนต่อจิตใจประชาชนโดยรวมนี่คือเหตุผลที่ศาลยังไม่ประกันตัวนะครับก็ยังไม่ให้อีกอยู่ดีไม่ประกันตัวซึ่งตอนนี้ก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็บอกว่าวันนี้มีการสืบพยานฝ่ายจำเลยนะครับวันนี้คุณสมยศก็ขอให้การเองเลยนะครับก็บอกว่าในประเด็นที่ได้รับการกล่าวหานะครับว่าหมิ่นมาตรา112คุณสมยศนะครับก็ให้การว่าได้อ่านบทความดังกล่าวที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการนะครับว่าไม่มีข้อความที่หมิ่นสถาบันแต่อย่างใดแต่ไม่คิดว่าจะมีคนไปตีความว่าหมิ่นมาตรา112ใครเป็นคนแจ้งความซะนะครับในตอนนั้นใครคะนะครับสอชครับในยุคที่มีนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเป็นผู้อำนวยการสอชในยุคที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับยังอ้างอิงประเด็นเรื่องของผังล้มเจ้าค่ะเป็นประเด็นที่ดำเนินการกับคุณสมยศแต่ว่าผังล้มเจ้าทุกวันนี้มันจบไปแล้วน่าจะมีการนำมาเปรียบเทียบได้นะแม้กระทั่งเรื่องของผังล้มเจ้าเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องของการอุปโลกนะคะโอละพ่อโอละแม่กันไปเรียบร้อยแล้วสอชตอนนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เรียกว่ายุบกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ยังคงค้างคากันอยู่เรื่องของคดีความโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องของผังล้มเจ้าก็เป็นผังโอละพ่อไปแล้วนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้นะครับอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐเคยฟ้องนะครับพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดหรือนายไก่อูเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของผังล้มเจ้าซึ่งออกมายอมความนะครับว่าผังล้มเจ้าเป็นผังที่อุปโลกจินตนาการจินตนาการขึ้นมานะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะฮะก็จะทำให้การต่อสู้ของคุณสมยศก็ยังต่อสู้คดีอยู่ทางเอเชียเดียสถานีเพื่อประชาชนก็จะติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็นำความคืบหน้าของคดีความต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณสมยศก็ตามหรือคดีของผู้ต้องขังอีก52รายนะฮะจะดำเนินการนำเสนอเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐก็ดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับก็เป็นมีการยืนยันออกมาแล้วนะคะในเรื่องของผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศอีก50กว่าคนเนี่ยทางด้านของนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะเดินหน้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่รัฐบาลก็ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องของเงินประกันนะคะที่จะช่วยเหลือกันต่อไปเขาบอกว่าประเด็นวันนี้คุณสมยศสืบพยานในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายนี่ยิ่งสืบพยานอยู่นะสืบพยานฝ่ายจำเลยฮะวันนี้ก็จะมีคุณพลศเฉลิมแสนนะครับเป็นพยานฝ่ายจำเลยนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนอีกท่านนึงครับคุณสนองผ่านทองนะครับก็จะสืบพยานฝ่ายจำเลยครับและในวันพรุ่งนี้ก็ที่ศาลอาญารัชดานะครับก็จะมีการสืบพยานประเด็นคดีของคุณสมยศต่อพรุ่งนี้จะมีพยานนะครับฝ่ายจำเลยไปก็คือจะมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลจากนิติราษฎร์เพื่อราษฎรไปนะครับแล้วก็มีอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์สุสงวนหรืออาจารย์ตุ้มวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพยานฝ่ายจำเลยด้วยก็อีกหลายท่านนะคะที่ไปร่วมเป็นพยานแล้วก็พี่น้องชาวเสื้อแดงหรือว่าผู้ที่เรียกว่า
สนับสนุนในการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาของคุณสมยศจะไปเป็นกำลังใจก็ไปได้ที่ศาลอาญารัชดาซึ่งก็จะมีการสืบพยาน3วันวันนี้เป็นวันที่1พรุ่งนี้วันที่2ส่วนวันที่3วันถัดไปนะครับก็จะมีสสสุนัยจุลพงศธรจะเป็นพยานฝ่ายจำเลยแล้วก็คุณจิตราจากไทรอัมป์นะครับแล้วก็ประธานกลุ่ม24มิถุนายนคนปัจจุบันครับคุณสมชัยก็หวังนะคะทางด้านของคุณสมยศเองนั้นก็แสดงถึงความสิ้นหวังในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยก็หวังนะคะว่าตาช่างกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นจะเรียกว่าเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้ก็อยากให้ศาลให้ความเมตตานะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวเบื้องต้นขอเพียงแค่การประกันตัวออกมาแล้วก็สู้คดีก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายถ้าผิดจริงก็ว่ากันไปครับก็ความคืบหน้าต่างๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะนำมารายงานท่านผู้ชมเพิ่มเติมครับก็เป็นวันที่คุณสมยศขึ้นศาลนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสียชีวิตของผู้นำการก่อการร้ายโลกระดับโลกเลยทีเดียวก็คือนายโอซามาบินลาเดนด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็เป็นวันครบรอบ1เดือนของเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะที่เรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังเลยเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนพอดีเลยก็คือที่ลีกาเดนหัดใหญ่โรงแรมลีกาเดนหัดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงที่3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะตอนนี้เมื่อวานนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของเงินเยียวยาออกมาแล้วในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของวันที่30-31เดือนที่แล้วนั่นเองนะคะ30เดือนที่แล้วใช่ไหมคะเสนอมตินะฮะเมื่อการประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลตรีประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่ามีการอนุมัติงบประมาณนะครับรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2515หรืองบกลางนะครับท่านผู้ชมครับรายงานเงินสำรองนะครับฉุกเฉินนะครับวงเงิน 2,080 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นบุคคลที่รับความเสียหายนะครับได้รับผลกระทบระหว่าง1มกราคมปี47ถึงวันที่7เมษายนปี54แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับของเรื่องของการที่จะเรื่องของเงินเยียวยา 2,000 ล้านนะฮะท่านผู้ชมครับนะคะวันนี้เรามีคำถามด้วยนะคะก่อนที่จะไปขยายความในเรื่องของเงินเยียวยาในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เรามีคำถามว่าอะไรคะคำถามนะครับท่านผู้ชมครับที่วันนี้อยากเชิญให้ท่านผู้ชมนี้ร่วมโหวตกันนะครับร่วมสนุกกับรายการที่นี่เอเชียอัปเดตนะครับคำถามครับวันนี้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการที่ครม.อนุมัติเงินเยียวยาไฟใต้ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเห็นด้วยนะครับพิมพ์ A เห็นด้วยพิมพ์ B ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วส่งมาที่4689988ถ้ามีโอกาสที่รับจานดาวเทียมนะครับจากรายการที่นี่เอเชียอัปเดตครับท่านผู้ชมครับนะคะค่ะคนที่ตอบมานี่ต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับพิมพ์ A หรือว่าพิมพ์ B ถ้าพิมพ์ A นะเห็นด้วยพิมพ์ B คือไม่เห็นด้วยแล้วก็ส่งมาที่4689988มีโอกาสลุ้นจานดาวเทียมจากรายการที่นี่เอเชียอัปเดตส่งตรงให้ถึงบ้านเลยครับท่านผู้ชมครับก็มาพูดกันถึงเรื่องของมาตรการในการเยียวยานะคะกับวงเงิน 2,080 ล้านบาทนะคะที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะในส่วนของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการแต่งตั้งผู้ที่จะกำกับดูแลเรื่องของยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบนะคะภาคใต้นะคะซึ่งทางด้านของพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแม่งานในการดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำเวิร์กช็อปนะคะเพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของหน่วยงานต่างๆในการดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใต้เรื่องของความไม่สงบเนี่ยเหมือนกับทำงานกันแบบต่างคนต่างทำวันนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนการใหม่นะคะเป็นการทำงานแบบเรียกว่าต้องมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้งานนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของทิศทางแล้วก็ลดความซับซ้อนนะคะให้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ทางด้านของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายประชาเตรัตนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าคณะอนุกรรมการ8คณะที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีการพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วก็จะมีการเร่งพิจารณาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับเงินเร็วที่สุดนะคะโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยก่อนอย่างเช่นการถูกเผาบ้านเรือนการถูกฆ่าตัดคอนะอันเนี้ยจะได้รับก่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำของครอบครัวครับอันนี้เขาต้องเร่งดูแลกันก่อนเพราะว่าแต่ละคนที่เสียชีวิตไปอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่ามีเรื่องของการก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวใช่ไหมเรื่องของการที่จะมีการลำเลียงจ่ายเงินไปแล้วมีการเก็บหัวคิวเก็บค่าหัวคิว 20% นะคะก็ท่านก็ออกมายอมรับนะคะบอกว่าการเรียกค่าหัวคิว 20% จากผู้ที่รับเงินเยียวยาตามที่เป็นข่าวเนี่ยมีอยู่จริงรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีด้วยนะคะมีความเห็นจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าอย่างไรนะคะมาฟังกันดูทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีการแต่งตั้งพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาเนี่ยขึ้นมารับผิดชอบงานนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีรัฐมนตรี1คนที่ต้องลงพื้นที่ในการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตอนนั้นก็มีการแต่งตั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายถาวรเสนเนียมเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อันนี้ก็ขอชื่นชมว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าท่านนายกเองจะได้รับรู้ข้อที่จริงจากปากคำของคนในพื้นที่แล้วก็จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยครับแม่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มองดูว่าในยุคของรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพี่น้องคนใต้ที่ได้ผลกระทบนะฮะก็ไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรวันนี้ทางรัฐบาลยิ่งรักนะครับเยียวยาขับเคลื่อนนะฮะอย่างเรื่องของมติครม.ที่ออกมาเมื่อวันที่6มีนาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนะครับบอกว่าจะมีการจ่ายเงินประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาหรือว่าปลายเดือนพฤษภานี้ส่วนในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้แล้วก็ทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดำเนินการนะครับวันนี้นะฮะคุณอภิสิทธิ์ออกมาสื่อสารออกมาพูดคุยถามว่าในตอนที่เกิดเหตุขึ้นนะตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนะครับนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลได้กำหนดนะครับเยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น4กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มท่านผู้ชมครับ1ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับ2ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในวงเงิน500ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐในวงเงิน200ล้านบาทนะครับก็ในส่วนของบุคคลที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐทำเกินกว่าเหตุนะครับก็มีงบประมาณอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเลยเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำเกินกว่าเหตุเหมือนกับการสลายการชุมนุมแล้วก็บอกว่าเป็นการกระชับพื้นที่กระชับวงล้อมแล้วก็เกิดคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บหลายพันอย่างนี้เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่นะอันนี้อยู่ในวงเงินพันล้านใช่ครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับข้อที่4นะฮะกลุ่มที่4ก็คือบุคคลที่ถูกควบคุมคุมขังถูกดำเนินคดีนะครับอาญาภายหลังปรากฏหลักฐานชัดว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือมีการถูกยกฟ้องถูกต้องครับก็จะมีงบประมาณในการที่จะเยียวยาเนี่ยถึง300ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับก็ทั้งหมด 2,000 ล้านส่วนอีก80ล้านเนี่ยก็จะเป็นค่าดำเนินการของฝ่ายทำงานต่างๆนะคะก็แจ้งกันให้เห็นชัดเจนว่าเงินที่เรียกว่าขับเคลื่อนกันออกมาเนี่ยจะไปใช้ในส่วนไหนบ้างก็เรียกว่าแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนะคะว่าเป็นมีการใช้เงินแบบมีเหตุผลมีหลักการมีที่มาที่ไปที่ไปลงของเงินแต่ละก้อนไปลงในส่วนไหนอันนี้ คือตรวจสอบได้และที่สำคัญนะครับยังมีการตั้งคณะอนุกรรมการมาเพื่อความโปร่งใสนะครับถึง8คณะครับท่านผู้ชมครับ8คณะนะครับจะมีคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ประเมินผลเยียวยาแล้วก็คณะอนุกรรมการเยียวยาประชาชนที่ได้ผลกระทบคณะอนุกรรมการนะครับอีกหลายคณะถึง8คณะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการเยียวยานี้ละค่ะนะคะจากทางด้านของรองเลขาธิการสอบตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจถาวรค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่ามีมติของครม.ออกมาแล้วนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาที่จะลงไปสู่พื้นที่ภาคใต้ในการแก้ปัญหาขยายความเรื่องนี้นิดนึงค่ะท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับจริงๆไม่มีเป็นเงินเยียวยาแต่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการเยียวยาช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับจะเป็นหลักเกณฑ์ที่การให้ความช่วยเหลือครับต้องยอมรับว่าความสูญเสียในพื้นที่ชายแดนใต้มีในยาวนานแล้วก็มีผู้รับผลกระทบผู้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบมีหลายกลุ่มมากและมติครม.ดังกล่าวนะครับก็ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเอาไว้ครับจำแนกยังไงบ้างคะท่านคะคืออยากจะเรียนว่าจริงๆประกอบให้ที่ต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยหมายถึงเป็นการมองที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้รับผลกระทบทุกกลุ่มนะครับค่ะแล้วก็มองที่ครอบครัวมองที่การศึกษามองที่อนาคต
แล้วก็หลักการที่สำคัญคือทำยังไงนะครับที่จะให้บุคคลเหล่านี้นี่ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและขึ้นตนเองได้อย่างปกติสุขและยังติดที่หลักการเป็นเรื่องต้นดังนั้นในหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาเนี่ยจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการตัวอย่างเช่นการฟื้นฟูสภาพความพิการการรักษาพยาบาลการให้การศึกษากับผู้รับผลกระทบหรือลูกนะครับหรือลูกหลานของผู้สูญเสียให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความสามารถที่เขาจะได้รับได้ครับหรือได้รับการดูแลนะครับการดูแลทั้งด้านด้านจิตใจหรือด้านทางร่างกายอย่างมีคุณภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดอันนึงคือในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรายังให้ความสำคัญกับการเยียวยาทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณเช่นถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับก็ในมาตรการการเยียวยาเนี่ยก็อาจจะมีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประกอบพิธีฮัจญ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของพี่น้องมุสลิมแต่ถ้าเป็นพี่น้องศาสนิกอื่นหรือเป็นพี่น้องไทยพุทธเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ได้มีโอกาสนะครับไปปฏิบัติศาสนกิจณศาสนสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาพุทธเป็นต้นคือทั้งหมดนี่เป็นการมองในเรื่องของการเยียวยาทั้งระบบนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งการศึกษาแล้วตอบโจทย์ให้ได้ว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพในระดับหนึ่งครับนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดครับก็คือเรียกว่าดูแลกันเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของวิถีชีวิตที่ต้องสอดคล้องกับวิถีชุมชนแล้วก็ดูเรื่องของการกล่อมกล่าวจิตใจด้วยนะคะครับเพื่อจะให้การเยียวยาเนี่ยเป็นขอประธานเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยเป็นมาตรการส่วนหนึ่งนะครับในการลดเงื่อนไขความชิงชังความสูญเสียแล้วก็เป็นเงื่อนไขของการสร้างสันติภาพในระยะยาวครับท่านแต่ตามรายงานข่าวบอกว่าหลังจากที่ทางครม.มีมติออกมาว่าจะมีการเยียวยานะครับก็บอกว่าตามรายงานข่าวว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไปเคาะประตูบ้านประชาชนเพื่อจะเรียกเก็บเงินค่าหัวคิว 20% นี่รายละเอียดเป็นยังไงครับคืออันนี้อยากจะเรียนว่าเขาก็เป็นข่าวสารที่ปรากฏออกมานะครับแต่ว่าที่อยากจะยืนยันคือเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางสปต.โดยท่านเลขาธิการนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอยู่ได้เชิญเป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียน8ปีการเยียวยาฟื้นฟูผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนะครับก็มีญาติพี่น้องผู้รับผลกระทบผู้สูญเสียทุกฝ่ายทุกสาธารณิกทุกกลุ่มประมาณ300คนก็มาร่วมให้ความคิดเห็นก็เห็นชัดเจนว่ามีการทำความเข้าใจและเป็นความเห็นที่ตรงกันว่าการเยียวยาเนี่ยก็คือเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันในการประชุมชี้แจงตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยทราบแนวทางกฎเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างเช่นทางสปต.เนี่ยจะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาจำนวน8คณะนะครับเพื่อเข้าไปดูแลกลุ่มต่างๆอย่างเป็นระบบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเราทำงานตรงนี้เนี่ยจะช่วยนะครับช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวิธีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีเป็นกลุ่มต่างๆมันก็จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสของการที่จะถูกผู้มีอิทธิพลหรือว่าการเรียกเบอร์เซ็นค่านายหน้าต่างๆได้มากที่เราประชาชนเป็นตัวตั้งครับสรุปว่าเรื่องนี้มีจริงใช่ไหมคะท่านคะคือก็เป็นข่าวสารนะครับเป็นข่าวสารในการพูดกันแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดคือขณะนี้เนี่ยเงินเยียวยาเนี่ยยังไม่ได้มีการจ่ายออกไปนะครับมันจะต้องเป็นอนุกรรมการเข้าไปดูแลทั้งหมดเป็นเพียงข่าวนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่ามีกลุ่มบุคคลในต่างๆที่ไปพูดแล้วก็สื่อสารแล้วทำให้ประชาชนสับสนเกิดความไม่เข้าใจแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันค่ะการป้องกันก็คือที่ได้ทำไปเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อ30เมษายนก็คือเชิญผู้รับผลกระทบเข้าวิชาพี่น้องเข้ามารับรู้ข้อมูลและอีกอันนึงก็คือว่าผมมีอนุกรรมการแล้วอนุกรรมการซึ่งมีทั้งหมดจำนวน8ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของประชาชนส่วนเจ้าหน้าที่รัฐส่วนราชการเฉพาะกรณีส่วนที่ผู้โดน พอโดนควบคุมตัวแล้วก็ตอนหลังปรากฏว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีอนุกรรมการไปดูแลเป็นรายคณะเป็นรายกลุ่มผมว่าระบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับแต่ที่สำคัญที่สุดมันก็อาจจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยว่าการเยียวยาคือคุณภาพชีวิตและเงินก็ยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งซึ่งรัฐควรจะรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานี้แล้วก็มีการถูกข่มขู่อย่างเงี้ยเขาจะสามารถขอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างไรรวมไปถึงที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของเขาด้วยอันนี้ได้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องดีทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจผู้กำกับนี่คือมีหน่วยงานรับทั้งพลเรือนตำรวจทหารนี่ที่สามารถรับเรื่องราวแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วก็ดำเนินการปกป้องนะครับ
คือว่าแก้ไขปัญหาตามกฎหมายได้อย่างชัดเจนครับรวมทั้งในส่วนของสวต.ด้วยครับค่ะตอนนี้อยากเรียนถามท่านถึงเรื่องของบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้เลยนะคะเมื่อที่ผ่านมาเหตุการณ์คาร์บอมที่เกิดขึ้นทั้งที่หาดใหญ่แล้วก็ที่จังหวัดยะลาตอนนี้บรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าคือท่ามกลางความรุนแรงเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังต้องทำมาหากินใช้ชีวิตแล้วก็ต้อง อยู่รอดต่อไปนะครับทีนี้บรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็พอเหตุการณ์ผ่านมาแล้วหนึ่งเนี่ยความสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำคือสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยกันดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดรายการดินเนอร์ทอล์กนะครับเชิญผู้ประชุมท่านรองนายกท่านนายรัฐมนตรีแม้กระทั่งวันที่29ท่านนายกก็ลงมาในพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนคือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันนะครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ยอมรับแล้วเราก็เสียใจแต่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่ายก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันด้วยครับค่ะการลงพื้นที่ของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ยังไงบ้างคะก็เป็นผมว่าทำให้มีกำลังใจนะครับมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ได้รับคือมีการว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่ได้ทอดทิ้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกเช่นท่านรองยงยุทธนะครับครับท่านรองกิติรัตน์ก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องในทุกโอกาสที่มีเวลาตลอดเวลานะครับไม่ได้ทอดทิ้งเหมือนที่เป็นกล่าวแต่อย่างใดครับค่ะท่านได้กำชับให้หรือว่าดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะที่กำชับก็คือการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากแล้วก็อยู่ในภาวะที่ต้องอดทนเสียสละมาโดยตลอดครับค่ะปัญหาหลักของการให้กำลังใจครับค่ะปัญหาหลักๆที่เมื่อท่านนายกได้ลงพื้นที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้สะท้อนให้ท่านนายกได้ทราบเนี่ยปัญหาหลักๆคือเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของการที่จะสร้างหลักประกันในการดูแลความปลอดภัยนะครับโดยให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นการรับฟังปัญหาของประชาชนโดยตรงแล้วก็การที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะเป็นหลักๆครับผมครับแล้วท่านคิดยังไงฮะว่าเราควรทำยังไงให้ผู้ได้ผลกระทบนะครับจากปัญหานะครับความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำยังไงให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นครับคือเรื่องผู้รับผลกระทบเนี่ยทุกฝ่ายต้องดูแลนะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนว่าในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษาของลูกหลานของผู้สูญเสียผู้รับผลกระทบนะครับซึ่งนี้จะเป็นงานที่มีความหมายและมีความสำคัญมากในระยะยาวรวมทั้งเรื่องของอาชีพปากท้องอาชีพที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นการช่วยเหลือเยียวยาอย่างยั่งยืนครับท่านครับท่านมองยังไงครับว่ารัฐบาลนะผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับได้มีการอนุมัติงบเยียวยาเหยื่อไฟใต้ในกว่า 2,000 ล้านบาทในมุมมองของท่านนะส่วนตัวท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นได้มีการเยียวยาพี่น้องคนใต้ด้วยงบประมาณถึง 2,000 กว่าล้านอยากจะเสริมแนะอย่างอะไรอย่างไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับคืออยากจะเรียนว่าระบบการเยียวยาเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548นะครับและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในรัฐบาลยุคปัจจุบันก็พยายามจะจัดระบบการเยียวยาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็จริงๆเงิน 2,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเราต้องตระหนักว่าเป็นความเยียวยาเป็นการเยียวยาจากเหตุการณ์การเงินที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้ครอบคลุมครบที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเงินคงไม่ใช่เป็นประเด็นหลักแต่ว่าเงินเป็นปัจจัยที่จำเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดอยากจะเรียนว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามในช่วงเยียวยาแต่ในช่วงนี้เนี่ยได้ให้มันเน้นความสำคัญสูงสุดกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลของเหยื่อหรือว่าผลกระทบนี้ให้มีโอกาสที่จะดำรงชีวิตต่อไปให้มีคุณภาพได้มากขึ้นนะครับค่ะท่านรองเลขาคะถามนิดนึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟใต้วันนี้เนี่ยเราได้มีการประสานกับหน่วยงานนานาชาติบ้างหรือเปล่าคะในการที่จะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้คงเป็นระดับของรัฐบาลหรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่จะต้องชี้แจงความเข้าใจอาจจะใช้คำว่านานาชาติหรือมิตรประเทศค่ะครับให้ได้เข้าใจว่าเราดูแลพี่น้องของประชาชนอย่างไรที่สำคัญคือเรามีนโยบายที่ยึดมั่นในหลักการของสันติวิธีเห็นผมว่าเป็นประเด็นรวมทั้งการเคารพในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนในโลกสากลปัจจุบันครับค่ะคือได้ยินข่าวมาว่ามีองค์กรอิสลามโลกหรือว่า OICที่บอกว่ามีการเดินทางเข้ามาตรวจสอบหรือสังเกตการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะครับเขาจะมาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการก็มาเป็นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นคราวนี้หน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ก็เตรียมข้อมูลเตรียมต้นทางแล้วก็เตรียมการชี้แจงต่างๆบนฐานข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายได้ช่วยดำเนินการแล้วก็จะขอแยกเรียนว่ามาตรการการเยียวยาที่ได้ดำเนินการนี่ก็จะแสดงถึงความจริงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกสาขากลุ่มอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผมก็แต่จะเรียนว่านานาชาติเนี่ยแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดรวมทั้งOICที่ได้เข้าใจถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลไทยชัดเจนมากขึ้นครับค่ะก็เราก็ได้คุยกันในมิติของความมั่นคงในมิติของเรื่องของการค้าการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจทางภาคใต้เนี่ยมีการฟื้นความเชื่อมั่นกับบรรดานักธุรกิจนักลงทุนในพื้นที่ยังไงบ้างคะครับที่ท่านรองนายกท่านจิตติรัตน์นะครับประกาศในส่วนการคลังได้ลงมาพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้มีการเชิญนะครับผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนหอการค้าทุกสาขานิกนะครับมาร่วมนำเสนอปัญหาต่างๆนะครับค่ะมันก็ชัดเจนว่าการเข้าเสนอในของภาคเอกชนต่างๆก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เมื่อมีการนำสู่การแต่งรูปเป็นรูปธรรมในบางประการนะครับที่สามารถดำเนินการได้เนี่ยก็จะทำให้เอกชนเนี่ยมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนหรือสร้างงานสร้างอาชีพหรือช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในที่ต่อไปผมยกตัวอย่างเช่นมีข้อเสนอในเรื่องของการระบบโลจิสติกส์นะระบบการขนส่งรถไฟรางคู่การพัฒนาท่าเรือการพัฒนาอาชีพบนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นชายทะเลนะครับหรือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก3ปีข้างหน้าครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันครับเอาละค่ะวันนี้ก็ครบทั้ง2มิตินะคะทั้งมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองเลขาสอบต.นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจถาวรนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจถาวรนะคะรองเลขาธิการของสอบต.นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เลยล่ะนะคะแล้วก็ทางท่านทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนี่ก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยเพราะนั้นก็สามารถสะท้อนถึงความเป็นไปต่างๆได้ชัดเจนทีเดียวค่ะแหมนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านฮะพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ผลกระทบจากปัญหานะครับความไม่สงบในภาคใต้นะครับวันนี้ทางรัฐบาลก็ดำเนินการนะครับในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนมีเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าแม้ว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆจะทำให้เงียบเหงาไปบ้างแต่ว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่ก็คึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสะท้อนความเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นดีขึ้นเพราะในส่วนของคนในพื้นที่ต้องยอมรับว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของความแบบสู้อะไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยอะนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างนั้นค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะก็ต้องยอมรับในเรื่องของกำลังใจอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาตามเรื่องของแหน่ฟุตบอลนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าเป็นการเปิดตัวเมื่อวานนี้เขาบอกบ้านเลขที่111ก็ตามเปิดตัวสมาชิกบ้านเลขที่111นะคะที่จะมีการฟื้นชีพกันในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จริงหรือไม่พฤษภาคมนี้จะปลดล็อกแล้วนะทิศทางต่อไปนะครับของสมาชิกบ้านเลขที่111จะเป็นอย่างไรมาติดตามในช่วงหน้าสักครู่ค่ะค่ะช่วงที่2นะคะกับที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะอยู่กับคุณพ็อกเก็ตสุรชาติและดิฉันตรีณปางมณีชาตรีค่ะก็ก่อนที่จะไปตามประเด็นเรื่องของบ้านเล็กที่ตองหนึ่งนะคะทวนคำถามกันก่อนคำถามที่เราถามกันไว้เมื่อต้นรายการนะครับท่านผู้ชมนะครับคำถามเราถามว่าเห็นด้วยกับการที่ครม.อนุมัติเงินเยียวยาไฟใต้ 2,000 ล้านบาทหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยพิมพ์ A นะครับถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ B แล้วส่งมาที่4689988ครับท่านมีโอกาสจะได้ลุ้นรับนะครับจานดาวเทียมจากรายการที่นี่เอเชียอัปเดตครับก็แจกกันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีกำหนดวันนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะที่จะได้มีโอกาสมาร่วมลุ้นกับรางวัลจากเรานั่นเองไปดูนะคะแน่นอนเลยตอนนี้พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนี่นอกจากอย่างที่บอกไงดีเดย์เป็นวันหลายๆวันยังเป็นอีก
1เดือนสุดท้ายของการอยู่ในบ้านเลขที่ตองหนึ่งเลขที่111นะครับท่านผู้ชมครับของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยแหละนะคะซึ่งสิ้นเดือนนี้ก็จะเรียกว่าปลดล็อกฟื้นคืนชีพกันออกมาแล้วก็มีข่าวคราวกันออกต่างๆมากมายแล้วจะมีการปรับครม.ไหมจะมีใครกลับเข้ามาบ้างเห็นบอกว่ามีบางคนก็ถอดใจไม่กลับเข้าการเมืองก็มีครับนะคะบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็มีอยู่หลายภาคส่วนก็บอกว่า111คนนักการเมืองชั้นนำก็บอกว่าเป็นทีมเอนิวพรรคไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมครับในยุคของพรรคไทยรักไทยนะครับก็สร้างตำนานเอาไว้มากมายเรื่องของนโยบายต่างๆที่นำมาช่วยเหลือประชาชนการขับเคลื่อนนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าบุคลากรของบ้านที่111นั้นสำคัญมากๆครับท่านผู้ชมครับอยู่เบื้องหลังกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าออกตัวออกหน้าไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของข้อกฎหมายนะคะระบุอยู่ว่าห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวเป็นแม้กระทั่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นไปยังเป็นไม่ได้เลยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองก็เป็นไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลนะคะฟาดแข้งกันนัดพิเศษเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีทั้งทีมดิฉันนี่ได้ลงสนามไปอยู่ริมขอบสนามเลยนะคะก็เห็นบรรยากาศเป็นยังไงหลากหลายบุคคลทีเดียวจาก111 109นะคะจากพรรคเพื่อไทยทั้งคนที่อยู่ในการเมืองคนที่ไม่อยู่ในการเมืองเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมกันหลายๆคนเลยนะคะแต่ก็โอ้โหเขาบอกกองทัพนักข่าวนี่ไม่แพ้เลยนะไม่แพ้คนที่ไปร่วมกิจกรรมเลยนะก็ไปดักสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้กันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ประเด็นสัมภาษณ์นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเลยนะคะทั้งๆที่เขาบอกว่าจัดฟุตบอลครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองไม่ได้จะมาPR อะไรทั้งนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ตั้งคำถามกันเมื่อวานก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยท่านว่ายังไงบ้างนะครับคุณจตุรนต์ได้กล่าวนะว่าการร่วมฟุตบอลสีเศร้ากับคณะรัฐมนตรีส.ส.รวมถึงสมาชิกบ้านที่111และ109คุณจตุรนต์กล่าวนะครับว่าไม่ใช่เป็นการเปิดตัวสมาชิกบ้านเลขที่111ที่จะปลดล็อกทางการเมืองทั้งนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือไม่นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับและพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งสมาชิกบ้านที่111ยังไม่ได้รับการติดต่อนะครับในเรื่องดังกล่าวส่วนการกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งนั้นนายจตุรนต์ฉายแสงกล่าวนะครับว่าขอเปรียบเทียบเป็นกีฬาฟุตบอลว่าต้องวอร์มต้องลงสนามก่อนเพราะว่าล้างสนามมานานนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงค่อยๆวอร์มเข้าไปเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเลขาธิการมูลนิธิ111นะคะไทยรักไทยค่ะดร.วิชิตปลั่งศรีสกุลนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามทุกๆคำถามที่เราอยากถามนะคะสวัสดีค่ะท่านวิชิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตรีนภางคุณสุรชาติและท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเมื่อวานนี้ฟุตบอลนะครับฟุตบอลนัดพิเศษนี้ก็มีคนบอกว่าแหมเป็นการมาเปิดตัวบุคลากรสมาชิกจากบ้านเลขที่111หรือเปล่าเพราะว่าจะฟื้นชีพกันสิ้นเดือนนี้แล้วท่านว่ายังไงคะแต่ก็บอกมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ด้วยนะครับเมื่อวานครับไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรเลยนะครับครับเพราะว่าบางท่านเขาเล่นฟุตบอลกันอยู่แล้วออกกำลังกายกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจัดวันนั้นก็เพื่อที่จะสะท้อนภาพบางอย่างเท่านั้นเองนะครับว่าในยุคโหมดของการปองดองเนี่ยในส่วนของ111ในส่วนของ109ในส่วนของพรรคเพื่อไทยในส่วนของซีกรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับเขามีความปองดองซึ่งกันและกันอยู่แล้วเป็นการเล่นฟุตบอลนั้นน่ะสะท้อนอย่างเดียวว่าเป็นการสร้างความสามัคคีภายในให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วก็สื่อได้เห็นเท่านั้นเองครับผมคิดว่าไม่ใช่ในแง่ทางการเมืองใดๆว่าจะเปิดตัว111ที่จะมีการท้าทามเป็นคณะรัฐมนตรีคงไม่มีละครับครับแล้วเขาบอกว่า30พฤษภาคมนี้ครับจะมีการปลดล็อกทางการเมืองแล้วนะครับสมาชิกบ้านที่111เนี่ยจะดำเนินการทางการเมืองอย่างไรต่อไปครับจะดำเนินการทางการเมืองอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมคงพูดแทนในส่วนของสมาชิก111บางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่ได้หารือกันอยู่แล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่เจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับพรรคเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยเองนี่นะครับก็คือไทยรักไทยแล้วก็สืบทอดกันมาจนเป็นกระทั่งเป็นพรรคเพื่อไทยก็ทุกท่านก็คงจะต้องการที่จะทำงานโดยให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากกว่า คือจะทำอะไรก็ตามต่อไปนี้111เนี่ยจะทำอย่างสุขุมแล้วก็นุ่มนวล นะครับเพราะพวกเราก็คิดว่าประชาชนบางส่วนก็เฝ้ามองอยู่ว่า111จะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง111จะทำอะไรให้การเมืองบ้าง111จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่ามีการปรองดองกันอย่างไรหรือไม่ตรงนั้นก็คือสิ่งที่111คงจะต้องค่อยๆคิดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือบางทีประชาชนบางส่วนก็บอกว่าเอ๊ะ111เข้ามาแล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวายไหมอาจจะมีการแข่งแย่งตำแหน่งกันไหมหรือว่าจะสร้างอะไรที่เป็นประเด็นการเมืองอันนี้ยืนยันเลยนะครับว่า111ทุกท่านที่ผมได้คุยด้วยแล้วก็ส่วนมากแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยสร้างพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนโยบายมาให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆในเรื่องของตำแหน่งเลยนะครับแต่การที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่การจะรับตำแหน่งใดๆหรือไม่ก็เป็นเรื่องอนาคตแหละครับเพราะขณะนี้เท่าที่ดูแล้วรัฐบาลนี้โดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านก็บริหารบ้านเมืองได้ดีอยู่แล้วนะการเดินในไม่ว่าจะเป็นประเด็นแค่รัฐธรรมนูญประเด็นการเมืองหรือประเด็นเรื่องการปรองดองก็เดินหน้าได้ผมคิดว่าประชาชนมีความสุขมากขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วครับแน่นอนนะคะการปลดล็อกออกมาจากบ้านเลขที่111ก็ต้องตามมาด้วยความคาดหวังเหมือนกันนะคะในความคาดหวังของบ้านเลขที่111อยากจะเห็นอะไรในบรรยากาศการเมืองล่ะคะก็อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสืบทอดมาจากการรัฐประหารนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญรวมทั้ง111เองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปที่จะเดินหน้าก็คือสิ่งไหนที่เป็นความยุติธรรมอย่างท่วนหน้าอย่างแท้จริงนั่นแหละคือสิ่งที่111จะทำนะครับเราผมคิดว่า111หลายท่านก็ต่อต้านการรัฐประหารอย่างแท้จริงบางท่านก็เห็นว่าผลพวงของรัฐประหารนั้นไม่ได้สร้างอะไรให้พี่น้องประเทศกับชาวไทยเลย5ปีที่ผ่านมาไม่มีความสุขเลยนะครับผมคิดว่านั่นก็คือสิ่งที่111มุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับค่ะแน่นอนนะคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คงจะถูกจับตามองเรื่องของการปรับครม.แน่นอนนะคะในส่วนของ111นะคะก็คงจะมีคนที่มองไว้เอ๊ะการออกมาของ111จะไปกดดันคนที่ทำงานอยู่ในเก้าอี้เดิมๆหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องยืนยันเลยนะครับว่า111หลายท่านที่ผมได้พูดคุยด้วยและนั่งคุยด้วยเนี่ยไม่มีใครที่บอกว่าจะเข้าไปแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองกับผู้ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลณขณะนี้เลยนะครับมีแต่บอกว่าพรรคอยากจะใช้อะไรก็ยินดีที่จะร่วมกันใช้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะแล้วก็อันไหนที่มีประสบการณ์เพราะ111หลายท่านนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยมีความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับประสบการณ์เยอะก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้บ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาการเมืองนะครับผมคิดว่าเพื่อให้พี่น้องสบายใจนะครับ111ไม่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในทางการเมืองแน่นอนให้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยครับ111ที่ออกมาเนี่ยก็ทราบมาว่าคงจะมีทั้งคนที่พร้อมจะกลับเข้ามาช่วยงานการเมืองแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าถอดใจออกไปแล้วเนี่ยจำนวนที่เรียกว่าถอดใจออกไปแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วนี่มีเยอะไหมคะก็มีหลายท่านเหมือนกันแหละครับเห็นบอกว่าอยากจะไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าวันที่1มิถุนาเนี่ย10โมงเช้าก็จะไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับหลายท่านก็ยังบอกว่าเขายังอยู่พรรคเดิมของเขาอยู่เพราะว่าบางคนก็เราก็ยังคุยกันนะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นการจะเป็นศัตรูกันอย่างถาวรอะไรคืออะไรที่เป็นประโยชน์และก็เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนผมคิดว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่111จะทำต่อไปครับคนที่บอกว่าจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนี้ไปตั้งทีฟุตบอลหรือเปล่าคะอะไรก็ไม่ทราบแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ประสานอะไรกับท่านทางด้านสปอร์ตทางด้านครับท่านวิชิตครับบอกว่าวันที่30พอปลดล็อกปุ๊บนะครับสมาชิกวันที่11เนี่ยตามกระแสตามรายงานข่าวบอกว่าท่านวิชิตจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมครับในวันที่มีการปลดล็อกวันนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงครับครับครับในส่วนของมูลนิธิ111ไทยรักไทยนะครับซึ่งมีท่านสมชายวงสวัสดิ์เป็นประธานท่านสมชายอยู่109นะครับแต่ว่าคณะกรรมการซึ่งเป็น111รวมทั้งคณะทำงานเราก็ได้คุยกันว่าเราจะจัดเป็นการทำบุญเลี้ยงพระตอนช่วงประมาณ11โมงนะครับหลังจากนั้นแล้ว11โมง11นาทีโอ้โห11นาทีด้วยนะครับก็จะปล่อยนกพิราบขาว111ตัวนะอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งบอกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมครับสิ่งที่เขากระทำต่อพวกเรา111รวมทั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้วยนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนหนึ่งอยู่ใน111ที่ได้รับความยุติธรรมวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับ5ปีซึ่งเราหวานองค์ของคืนมากับ
อำนาจนอกรัฐธรรมนูญผมก็คิดว่าวันนี้ครับคือสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นว่า111ได้โบยบินออกจากกรงขังเรียบร้อยแล้วครับก็นอกเหนือจากการทำบุญเลี้ยงพระแล้วเห็นบอกว่าในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นนี่ก็มีกิจกรรมด้วยจะมีการโฟนอินไหมครับช่วงบ่ายที่คุยกันไว้นะครับบางส่วนก็จะไปเยี่ยมเด็กพิการนะครับครับก็กำลังประสานอยู่ว่าเราอาจจะไปมอบสิ่งของให้กับเด็กพิการอีกบางส่วนก็จะร่วมกันไปเยี่ยมผู้ต้องขังทั้งหลายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการทางการเมืองนะครับที่ถูกสลายม็อบและถูกตั้งข้อกล่าวหาขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจกันช่วงเย็นประมาณ 15-17 นาฬิกานะครับเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเปิดเวทีสังสรรค์กันที่โรงแรมมิลาเคิลแกนโดยก็จะเชิญ111ที่ท่านที่ไปถึงเลยเนี่ยนะครับก็แสดงความในใจบนเวทีสักท่านละ5นาที10นาทีนะครับว่า5ปีท่านมีความในใจอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ1ทุ่มก็คงจะร่วมกันขึ้นเวทีพร้อมกันแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างบนเวทีส่วนประมาณ2ทุ่มผมกำลังประสานกับท่านนายกทักษิณครับในฐานะที่ท่านเป็น111ในฐานะที่ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมในฐานะที่ท่านถูกรัฐประหารนะครับอันนั้นก็ในขณะที่เป็นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ท่านมาเปิดใจอะไรบางอย่างของท่านนะครับสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็คงเป็นกิจกรรมบนเวทีร่วมกันสนุกสนานเฮฮาครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็เป็นเรื่องของการครบรอบ5ปีแห่งความอะไรดีครับเดี๋ยวบอกว่าขมขื่นหรือว่า5ปีของความไม่ยุติธรรมหรือ5ปีของความไม่เป็นประชาธิปไตยอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นอยู่ใกล้เอื้อมมือของพวกเราอยู่แล้วครับค่ะวันนั้นจะเป็นกิจกรรมที่จัดกันภายในหรือว่าจะมีพี่น้องประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมได้คะก็ดูเหมือนว่าผู้นำประชาธิปไตยผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งมาอบรมที่มูลนิธิประมาณสัก 5-600 ท่านก็จะไปร่วมด้วยนะครับค่ะส่วนท่านอื่นๆที่มีความสนใจก็สามารถจะไปได้ครับค่ะก็สถานที่รับได้ประมาณสัก 1,000 ถึง 1,500 ครับอ๋อค่ะครับก็พอมีเวลาอยู่นิดนึงนะคะอาจจะขอย้อนกลับไปในเรื่องของการเมืองนิดนึงเพราะเมื่อวานเนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลก็มีคนแอบเห็นนะคะบุคคลท่านนึงนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของอีกพรรคการเมืองนึงก็คืออ่ะพรรคภูมิใจไทยคุณทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะปีมันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าทางการเมืองคงไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณอนุชานาคาใสหรือคุณแฮงก์ก็ไปด้วยนะครับก็มาจากภูมิใจไทยทั้งคู่ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจและเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับท่านก็คงจะเห็นว่า111มาร่วมกันกับ109รวมทั้งทีมคณะรัฐมนตรีและก็ทีมฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งภาคเอกชนภาคดาราสื่อมวลชนท่านก็คงจะสนใจและก็มาด้วยก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคิดว่าท่านก็เป็นบุคคลใน111นะครับส่วนจะอยู่ต่างพรรคต่างอุดมการณ์อย่างไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองแต่การออกกำลังกายการแสดงความสามัคคีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละครับทุกฝ่ายแล้วครับแล้ววันนี้ได้แยบคุยกันหรือเปล่าคะว่าจะมีโอกาสเข้ามาร่วมงานการเมืองในรูปของการมาอยู่พรรคเดียวกันหรือจะแยกไปตั้งพรรคใหม่ได้คุยกันไหมคะก็คงเป็นเรื่องอนาคตแต่ผมไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าผมจะคุยแต่เฉพาะในกิจกรรมของ111ไอ้ส่วนกระบวนการทางการเมืองก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะไปดำเนินการเพราะขณะนี้ต้องถือว่าผมเองก็ยังเป็นสมาชิกบ้านเลขที่111อยู่ครับค่ะครับในส่วนตัวของท่านเองที่แน่ๆก็คือจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับเมื่อวานก็สวมเสื้อพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วที่ย้อยลงเวทียังจำได้เลยครับว่าเบอร์46ครับเมื่อวานนี้เบอร์46สรุปเมื่อวานนี้ท่านได้ลงสนามเมื่อกี้ท่านได้ลงไหมฮะเมื่อวานนี้คือผมเกรงว่ารถพยาบาลจะรับไม่ทันเลยไปลงข้างๆสนามนิดหน่อยครับแต่ก็ได้ข่าวว่าบรรดาเปลหามต่างๆก็ไม่ได้ใช้เลยนะเมื่อวานแข็งแรงกันทุกคนนะคะแข็งแรงผิดปกติเลยท่านจตุรนท่านกรมเทพนี่ขาเจ็บๆก็ยังไหวอยู่นะครับก็แสดงว่ามีความพร้อมแหละครับ111พร้อมที่จะ
จะรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปครับตามภารกิจค่ะก็จะติดตามกันนะคะสำหรับกิจกรรมในช่วงของปลายเดือนนี้นะคะท่านคะครับครับขอบพระคุณค่ะฝากอีกนิดนึงครับเชิญครับครับเรากำหนดรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลใน111แล้วก็จะพิมพ์หนังสือแจกในวันนั้นด้วยนะครับวันที่30พฤษภาครับส่วนหน้าตาหนังสือเป็นอย่างไรคิดว่าสัปดาห์หน้าคงจะเปิดตัวหน้าตาหนังสือออกมาก่อนได้นะครับครับค่ะแจกฟรีครับแจกฟรีตลอดงานโอเคงั้นหนูขอไว้เล่มหนึ่งพร้อมลายเซ็นท่านด้วยนะคะยินดีครับยินดีครับจัดไว้ให้ขอให้เอามาจัดนะครับจัดให้เอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการที่นี่เอเชียอัปเดตด้วยนะครับค่ะนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.วิชิตปลั่งศรีสกุลนะคะเลขาธิการมูลนิธิ111นะคะไทยรักไทยนั่นเองก็เสียดายนะฮะ5 ปีของการรัฐประหารเมื่อ19 กันยายนนะครับบุคลากรดีๆของประเทศนี้นะครับก็ต้องถูกเหมือนกับติดคุกการเมืองห้าปีเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอดิศรเพียงเกตนะครับมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับคุณจตุรนฉายแสง คุณประยุทธ์มหากิจสิรินายแพทย์ธมมินทร์เลิศสุริเดชนะครับเฮียเพ้งนะครับนายพงศักดิ์วัชรพงษ์ไพศาลเด่นๆนะคะหลายท่านเลยคุณหมอมิ้นครับนายแพทย์ธมมินทร์เลิศสุริเดชนะคะคุณธรรมวิชยชัยนะครับนาวากาศตรีสิทธาธิวาลีนะครับพี่ต้อยและดาวันวงศรีวงศ์นะครับแล้วก็คุณวราเทพรัตนากรคุณวิชิตปังศรีสุขุมพี่รัมโบ้เราด้วยครับคุณสุพรอัฐาวงศ์นะคะคุณวีระมุสิกพงศ์นะครับคุณสุธรรมแสงประทุมคุณปวีณาหงสกุลด้วยคุณศาสนีนาคพงศ์อีกแต่ละคนนะครับบุคลากรนะเขาบอกเป็นทีม A นะครับประเทศนะฮะเสียหายขนาดไหนรัฐประหาร19 กันยายนนะครับทั้งทีม A ทั้งทีม B จนวันนี้นะครับรัฐบาลยิ่งนักพรรคเพื่อไทยเป็นทีม C ในการทำงานเพื่อประชาชนการกลับออกมาของบ้านเลขที่111นั่นก็เรียกว่าดูกันในอนาคตนะคะว่าจะมีใครได้กลับมา อยู่ในตำแหน่งไหนนั่งอยู่ตรงไหนมีบทบาทกันอย่างไรเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้เราเองก็คงจะบอกไม่ได้นะคะท่านวิชิตเองเมื่อสักครู่ก็บอกว่าก็คงจะบอกกันไม่ได้เหมือนกันคงจะต้องว่ากันในสถานการณ์วันข้างหน้าอีก1 เดือนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีผู้สื่อข่าวที่ได้ไปสัมภาษณ์ทางด้านของคุณพงเทพเทพกาญจนาด้วยก็ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องของอนาคตทางการเมืองหลังจากที่ปลดล็อกนะคะจากบ้านเลขที่111มาแล้วนะคะท่านพงเทพก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกบ้านเลขที่111เนี่ยก็ทำงานการเมืองอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแม้ว่าจะไม่ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่แต่ว่าก็เชื่อว่าหลังพ้นโทษทางการเมืองกลุ่มคนดังกล่าวก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยอมรับว่ามีสมาชิกบ้านเลขที่111บางคนค่ะที่ก็เรียกว่าถอยออกจากวงการไปอย่างสิ้นเชิงก็อย่างที่ท่านวิชิตได้บอกไปเหมือนกันนะคะส่วนตัวของท่านพงเทพเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางประชาธิปไตยแต่ก็อยากที่จะเข้ามาผลักดันเรื่องนี้ให้เต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะคะท่านพงเทพบอกว่าหลังจากพ้นโทษทางการเมืองเนี่ยจะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนะคะการตัดสินใจก็ให้เข้าร่วม อยู่ในครม.ของคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องดูกันไปก่อนเพราะว่าการปรับครม.เนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานควรที่จะให้ครม.ชุดใหม่ที่เพิ่งปรับกันเข้ามาเนี่ยเขาให้ได้ทำงานพิสูจน์ตัวเองก่อนถึงวันนั้นนี่สถานการณ์วันข้างหน้าถ้าหากว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับปัญหากับภาวะการอันนั้นก็ต้องมองอยากให้มองเป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่อยากให้มองว่าแหมออกมาแล้วจะต้องใครหลุดออกไปดันใครออกไปนะแต่ท่านพงเทพกัญจนาก็บอกนะครับว่าอยากจะมาดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปี50เป็นรัฐธรรมนูญนะครับที่มาจากฝ่ายคมช.ออกมาจากวุฒิลูกคมช.เลยวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา291ในสภาเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยเลยเพราะว่าทางฝ่ายค้านหรือประชาธิปัตย์ต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมครับก็มีการตีลวนนะครับในการอภิปรายมีการนะครับแปรยติกันเป็นร้อยๆนะฮะก็ทำให้เสียเวลาของสภามากเลยครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับอันแน่นอนต่อเนื่องจากประเด็นคำถามที่ดิฉันได้ถามดร.วิชิตไปก็คือทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินถามว่าจะมีการมาร่วมงานการเมืองกับทางพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะคุณสมศักดิ์เองก็ให้สัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าวในสนามฟุตบอลเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเรื่องของการที่จะเข้ามาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตก็ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรนะคะในส่วนของตอนนี้ก็มีส.ส.ที่รู้จักอยู่กลุ่มหนึ่งล่ะที่บอกว่าจะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดในส่วนของการทาบทามตนนะท่านบอกแบบนั้นเพราะว่าในเรื่องของทิศทางทางการเมืองในแต่ละพรรคก็จะมีเรียกว่ากฎของพรรคอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการทาบทามวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดกันอันนี้ยืนยัน
แล้วก็ตอนนี้ก็มีพี่น้องๆที่ทำงานการเมืองอยู่แต่หลังจากนี้อีกนานกว่าจะมีการเลือกตั้งตอนนี้ก็เลยบอกได้แค่ว่ายังไม่มีอะไรครับค่ะนะครับท่านผู้ชมก็เป็นงานของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะมีใครอีกไหมที่เราน่าจะได้ให้ความเห็นก็คือทางด้านของเขาบอกเขาไปถามคุณสมศักดิ์เรื่องการได้มีโอกาสพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือเปล่านะคะคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันได้เพราะว่าไม่เคยคิดจะมาเป็นหัวหน้าพรรคอะไรอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการทาบทามคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้มีเรื่องนี้อย่างนั้นนะคะท่านก็บอกแบบนี้ไม่มีการทับถามอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยกับท่านทักษิณชินวัตรนั้นก็บอกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีในส่วนของเพื่อนๆที่ยังอยู่ในวงการกันนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันไปโดยตลอดเรื่องของการเมืองแล้วก็ในส่วนตัวเองนั้นก็มีความพร้อมในการหากว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาขับเคลื่อนหรือว่าช่วยเหลือแล้วก็สร้างบรรยากาศการเมืองให้ดีขึ้นได้ก็ยินดีทำอย่างนั้นเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยนะครับคำโหวตวันนี้นะครับที่เราถามว่าเห็นด้วยกับการที่ครม.อนุมัติเงินเยียวยาไฟใต้ 2,000 ล้านบาทหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยให้พิมพ์ A ไม่เห็นด้วยให้พิมพ์ B และส่งมาที่4689988นะครับออกมาแล้วนะครับผลโหวตนะครับเห็นด้วยนะครับกับการที่ครม.อนุมัติเงินเยียวยาไฟใต้ 2,000 ล้านบาทเห็นด้วยถึง 97.35% นะครับแต่ว่ามีไม่เห็นด้วยเหมือนกันไม่เห็นด้วยประมาณ 2.65% ครับท่านผู้ชมครับแหมเรื่องแบบนี้ก็ต้องส่วนใหญ่ต้องเห็นด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่นะครับโหวตมานะครับพิมพ์ A เห็นด้วย 97.35% ก็มีโอกาสที่จะลุ้นจานดาวเทียมจากรายการที่นี่เอเชียอัปเดตครับเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันฮะในวันถัดไปนะครับแล้วก็รางวัลที่ติดค้างกันของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาแจกแน่นอนนะคะไม่เบี้ยวนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะสำหรับผู้มีอุปการะคุณสำหรับรายการที่นี่เอเชียอัปเดตค่ะไอดินบิวตี้แอนด์สปาค่ะ All in one นะครับโฟมสวยใสในขั้นตอนเดียวครับ High Slim High Blink and High Burn ค่ะเครื่องดื่มทักษิณสู้ๆครับปุ๋ยตราหงขี่หน้าค่ะจานดาวเทียม High Set Tail ครับขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ทุกรายเลยนะครับเพราะมีสปอนเซอร์ต่างๆเหล่านี้ถึงมีรายการดีๆต่างๆในเอเชียอัปเดตเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทุกท่านครับรักเอเชียอัปเดตสนับสนุนเอเชียอัปเดตก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนสินค้าต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ของรายการต่างๆของเอเชียอัปเดตครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณกันทุกๆวันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการที่นี่เอเชียอัปเดตหลังจากนี้ก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจจากช่วงเวลาของข่าวค่ำ DNN นะคะวันนี้คุณพ็อกเก็ตสุรชาติดิฉันตรีณปางลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ